สวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลอดีตกันอีกหนึ่งสัปดาห์ครับผ่านเข้ามาในปี2558แล้วนะครับฤดูกาลนี้ฟุตซอลลีกก็จะออกสตาร์ทในเดือนมีนาคมครับตามกำหนดการของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับวันนี้จะพาผู้ชมย้อนไปดูหนึ่งสโมสรที่ขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดเป็นปีแรกนะครับในการแข่งขันทั้งฟุตซอลพรีเมียร์ลีกอย่างเชียงใหม่ฟุตซอลคลับนะครับที่ต้องบอกว่าพวกเขาเคยเป็นแชมป์แคทออริจินอลลีกเมื่อ3ปีก่อนนะครับในการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคเหนือและสุดท้ายก็ไม่สามารถขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ปีนี้รับโอกาสที่ดีครับพร้อมกับให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในลีกสูงสุดเป็นปีแรกครับโดยมีทีมงานของเชียงใหม่ที่เดินสายไปอยู่ในโซนภาคเหนือรับผิดชอบกันไปนะครับมีการรวมตัวของนักฟุตซอลหลายคนในโซนแล้วก็เข้ามาเล่นกันที่นี่ครับเป็นน้องใหม่แต่ว่าเจอกับบททดสอบเยอะแยะมากมายนะครับเชียงใหม่ฤดูกาล2014ที่ผ่านมาครับทีมของพวกเขาจบอันดับ15นะครับต้องตกชั้นแข่ง30นัดมี12คะแนนเท่านั้นครับผลการแข่งขันในบ้านของเชียงใหม่ครับแข่ง15นัดชนะ3เสมอ0แพ้12นะครับมี9คะแนนขณะที่ผลการแข่งขันนอกบ้านชนะเกมเดียวเท่านั้นครับคือชนะสุพรรณบุรีแพ้เป็น14เกมนะครับมี3คะแนนสำหรับสมบูรณ์ของเชียงใหม่ฟุตซอลคลับในปีนี้อันดับ3เป็นจิรยุทธ์กวนคาดนะครับยิงไปทั้งสิ้น7ประตูอันดับ2เป็นดาวยิงที่มีประสบการณ์มากที่สุดในฤดูกาลนี้ของเชียงใหม่ครับสยมภูหมูคำเคยเล่นอยู่กับหลายสโมสรเลยทีเดียวขณะที่คนที่ทำประตูได้สูงสุดครับน่าตกใจเหมือนกันครับขันธพลแสนสง่าเจ้าอามนะครับทำไปทั้งสิ้น34ประตูและก็เป็นเรื่องน่าตกใจครับทีมของเขาตกชั้นแต่ว่าสามารถยิงประตูได้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับช่วงแรกนี้เราจะไปคุยกับณัฐวุฒิพนโรวาทนะครับผู้จัดการทีมเชียงใหม่ฟุตซอลคลับว่าในปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการลงเล่นในฟุตซอลลีกที่จะบอกว่าเคี่ยวแล้วก็เข้มข้นมากจริงๆครับในปีแรกของพวกเขาสำหรับเชียงใหม่ฟุตซอลคลับเนี่ยเริ่มต้นมาก็ได้เข้ามาเล่นไทยลีกในปีที่แล้วนะครับแล้วก็แข่งขันมาจนจบลีก30นัดก็ตกชั้นแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งในดิวิชั่น1ที่จะเปิดขึ้นในปีหน้านี้คือเขาถามถึงความพร้อมของเราก่อนว่าคุณมีความพร้อมที่จะเข้ามาในลีกไหมเนื่องจากว่าจะทางผู้จัดเนี่ยได้เพิ่มขนาดลีกให้มันใหญ่ขึ้นจากเมื่อก่อนพอเข้ามาก็มีการมาตรวจสนามเช็คความพร้อมทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการในทีมก็พอผ่านก็ได้รับการตอบรับจากทางลีกว่าให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ก็เลยได้เข้ามาร่วมในไทยลีกครั้งที่แล้วครับสำหรับนักฟุตซอลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยใช้นักเตะท้องถิ่นทั้งหมดเลยครับไม่ได้มีการดึงตัวหลีกหรือว่าอะไรกลับมาเลยก็จะมีถ้ามีที่ดึงมาก็ไม่เรียกว่าดึงเนี่ยครับคือเขาเป็นเด็กท้องถิ่นอยู่แล้วแต่แค่เขามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแล้วกลับไปเล่นให้ที่เชียงใหม่ก็จะมีสยมภูหมูคำครับที่เล่นให้เคยเล่นศรีปทุมแล้วก็กลับมาเล่นให้เชียงใหม่ครับบทเรียนนี้ได้มาทั้งเรื่องภายในและภายนอกสนามนะครับเรื่องภายในสนามเนี่ยซึ่งก็ได้เรียนรู้มาหลายๆอย่างครับซึ่งเราแพ้ซะเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็มีชนะบ้างแต่การแพ้เนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทีมระดับชั้นนำของประเทศเนี่ยเขาเล่นยังไงกันเขามีระบบการจัดการทั้งภายในภายนอกสนามยังไงซึ่งเราเข้ามาเป็นครั้งแรกเนี่ยการจัดการเราอาจจะยังเทียบเท่าเขาไม่ได้ก็ทำให้ผลงานออกมาตกต่ำอย่างที่เห็นนะครับสำหรับปีแรกนี้ถ้ามองว่าล้มเหลวไหมเรื่องของผลงานเนี่ยถือว่าล้มเหลวครับแต่ถ้าเรื่องของประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับกับการขึ้นไปเล่นไทยลีกแบบฉับพลันแล้วก็ผลที่ได้รับกลับมาก็คือความรู้ต่างๆไม่ว่าจะทั้งในและนอกสนามที่ทำให้ทางจังหวัดได้รู้ว่า
ฟุตซอลเนี่ยมันฟุตซอลลีกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกสำหรับอาร์มนะครับขันธพลแสงสง่าเนี่ยเป็นนักเตะท้องถิ่นคือเล่นระดับเขตเล่นระดับภูมิภาคเนี่ยมาตั้งแต่อายุ16แล้วก็เขามีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วแล้วก็การยิงประตูที่ดีซึ่งเราก็ใช้เขาเป็นตัวชูโรงมาตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งในความคิดของผมเนี่ยไม่น่าแปลกที่เขาจะยิงได้30กว่าลูกเพราะว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วการหาพื้นที่การทำประตูที่ดีซึ่งมาตรฐานของเขาอยากจะสูงกว่าคนในทีมค่อนข้างมากเป็นเกมแรกของเลขที่2เปิดบ้านรับกรมทางหลวงพอดีซึ่งเราก็ทราบมาว่ากรมทางหลวงก็ไม่ได้พร้อมมากมีการเปลี่ยนโค้ชมีการเปลี่ยนตัวนักเตะมากมายทำให้เราคิดว่ามันจะต้องมีจุดเปลี่ยนในการทำทีมของเราทั้งเลขแรกเนี่ยเราชนะแค่นัดเดียวเลขที่2เนี่ยเราต้องตั้งต้นแล้วว่าเราเจอกรมทางหลวงซึ่งเขาก็เปลี่ยนทีมมากทำให้เราตั้งใจช่วงที่พักเลขไม่ได้เป็นระยะเวลานานมากแค่2สัปดาห์แล้วก็ได้ซ้อมกันจริงๆจังๆตอนนั้นมีการปรับทีมปรับผู้เล่นหลายๆคนที่เราเอาลองเอามาเล่นแล้วเลขแรกใช้ไม่ได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างก็เปลี่ยนออกไปก็ทำให้ทีมเริ่มลงตัวมากขึ้นในเลขที่2ชนะนัดแรกก็เป็นที่ยินดีของนักเตะในทีมแล้วก็สตาฟทุกคนครับพอเริ่มชนะครับแฟนเริ่มตอบรับดีขึ้นเนื่องจากเราย้ายสนามจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีระยะทางไกลมาที่700ปีซึ่งเป็นศูนย์รวมของกีฬาจริงๆทำให้แฟนบอลมากขึ้นแล้วก็เราสามารถเก็บค่าตั๋วได้มากขึ้นว่าเกมที่ประทับใจที่สุดในฤดูกาลก็คือแมตช์ที่เล่นกับมอภาคขอนแก่นในนั้นชนะโดยที่เราเป็นรองเขาทุกรูปแบบซึ่งมอภาคคือมีทีมชาติด้วยระบบดีทุกอย่างดีหมดและแมตช์นั้นเราชนะเขาได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแมตช์นั้นเราค่อนข้างพร้อมที่สุดตั้งแต่เล่นลีกมาเป็นแมตช์นั้นที่มีผู้เล่นครบตัวหลักอยู่ครบทุกอย่างเป็นใจให้เราหมดคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ทีมได้รับชัยชนะแมตช์นั้นถ้าแมตช์ที่ไม่พอใจเลยน่าจะเป็นแมตช์ที่แพ้พัทยาในบ้านซึ่งพัทยาก็ถามว่าณตอนนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็แพ้มาติดกัน 5-6 นัดเราก็คิดว่าอย่างน้อยเราเล่นกับเขาเราน่าจะมีแต้มแต่กลับกันเด็กเราประมาทด้วยไม่ใส่ใจในการซ้อมที่ผ่านมาด้วยแล้วก็พอไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจผลออกมาก็คือโดนยิงเยอะแพ้เยอะแฟนบอลก็ถามว่าทำไมพัทยาแพ้มาตั้ง 4-5 นัดติดกันพวกคุณยังแบ่งแต้มจากเขาไม่ได้ก็ทำให้ทีมค่อนข้างเสียกำลังใจไปพอสมควรพูดถึงหน้าประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นหมายเลข8ขันธพลแสงสง่าซึ่งยิง30กว่าประตูตั้งที่ขึ้นมาเล่นลีกเป็นครั้งแรกทางสตาฟโค้ชเนี่ยทุกคนเนี่ยคุยว่าถ้าไม่มีคนนี้ทีมเราอาจจะไม่ชนะเลยทั้งฤดูกาลก็ได้คือเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรทำจริงไม่เคยขาดซ้อมไม่เคยทำตัวนอกลู่นอกทางนัดกลางๆฤดูกาลเล็กกลางเล็ก2ครับเราเริ่มรู้แล้วว่าศักยภาพเราสู้ไม่ได้จริงๆก็คุยกันถึงแผนว่าถ้าเราลงไปเล่นดิวิชั่น1จะทำยังไงหลังจากที่เราได้ประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกมาแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการจัดการในสนามอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแล้วเราต้องมีการจัดการนอกสนามที่ดีด้วยซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีกลุ่มมหาลัยแล้วก็โรงเรียนที่สนใจเข้ามาดำเนินงานด้วยก็เราก็ต้องมาพิจารณาทีว่าเราควรจะเลือกพาร์ทเนอร์ไหนที่แบบน่าจะเข้ากับทางสโมสรได้ดีที่สุดถ้าพูดถึงระยะเวลาเนี่ยน่าจะใช้2หรือ3ปีเพราะเนื่องจากเราถ้าเรารวมกับมหาลัยหรือว่ารวมกับโรงเรียนเนี่ยซึ่งจะเป็นเด็กทำให้เราต้องใช้เวลาค่อนข้าง2หรือ3ปีในการพัฒนารูปแบบการเล่นจนกว่าถึงจะเข้าไปในระดับลีกได้อีกครั้ง
ถ้าฝากถึงแฟนฟุตซอลเชียงใหม่ก็คืออยากให้เข้ามาดูกันเรื่อยๆครับคือให้ดูพัฒนาการของทีมว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างอยากไม่อยากให้มาต่อว่าว่าทำไมแพ้เยอะแล้วทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นเงี้ยอยากให้ลองดูพัฒนาการการเล่นวิธีการเล่นลองดูว่าเล่นดีขึ้นไหมการที่เราแพ้เราไม่ได้แพ้ทีมที่แบบโนเนมหรือว่าทีมอะไรเราแพ้ทีมชั้นนำของประเทศแต่กับการเนี่ยการที่เราลงมาเล่นดิวิชั่น1เนี่ยทางสตาร์ทโค้ชแล้วก็ผู้ทำทีมเนี่ยได้คิดไว้แล้วว่าเราจะพยายามทรงตัวให้อยู่ในดิวิชั่น1ให้ได้นานที่สุดก่อนให้มีความพร้อมมากเพียงพอที่จะขึ้นไปในไทยลีกแล้วเราถึงจะตั้งใจขึ้นกันทำจริงๆจังๆในการขึ้นไปเล่นไทยลีกอยากให้แฟนๆอดทนรอดูไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าทีมเราพร้อมทุกอย่างพร้อมทั้งในสนามพร้อมนอกสนามพร้อมเนี่ยเชื่อว่าเราจะสามารถขึ้นไปอยู่ในไทยลีกได้แน่นอนครับนั่นเป็นเรื่องราวของเชียงใหม่ฟุตซอลคลับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งคนครับของสโมสรแห่งนี้แม้ว่าปัจจุบันจะย้ายมาอยู่กับการท่าเรือเวียดไทยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์นะครับและเขาก็เป็นดาวสโมของสโมสรด้วยคารพลแสนสง่าช่วงหน้าติดตามครับช่วงที่2ของฟุตซอลดีในสัปดาห์นี้นะครับอยู่กันที่เรื่องราวของเชียงใหม่ฟุตซอลคลับครับจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดของสโมสรในปีที่ผ่านมานะครับสังคพลแสนสง่าดาวยิงอายุ23ปีจากสโมสรเชียงใหม่ครับเล่นฟุตซอลลีกอาชีพเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ยิงไปถึง34ประตูด้วยกันกลายเป็นขวัญใจของสโมสรแล้วก็แฟนบอลทั้งจังหวัดนะครับไปดูเรื่องราวของเขาครับว่าปีที่ผ่านมาได้อะไรกันบ้างการมาคือเราเป็นที่เหมือนทีมผู้ทอนะพี่คือเรายังไม่รู้อะไรแต่พอเราได้เล่นลีกเนี่ยเหมือนโลกมันเปิดเราได้รู้อะไรเกี่ยวกับลีกเยอะว่าเราห่างมากแต่จริงๆห่างเยอะเลยครับประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวคือเรามีโอกาสได้เล่นละแต่เมื่อมีโอกาสละมันเหลืออีก20กว่านัดเราก็ต้องเล่นมีปัญหาก็เหมือนทีมมันจะจาก20คน30คนมันก็เหลืออยู่10กว่าคนเนี่ยพี่ประมาณเนี้ยแล้วก็ส่วนมากจะทำงานด้วยเรียนด้วยติดปัญหาใช่ติดปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ลีกมันอาจจะเตะทีเกินไปเพราะว่ามันเตะใช่เสาร์พุธมันแต่คนทำงานส่วนมากมาไม่ได้แต่เวลาเล่นในบ้านก็มาได้ผมเล่นตั้งแต่เยาวชนครับคือเคยมีโอกาสมาเล่นบอลใหญ่แต่ยังไม่กล้าเข้ามาพี่เหมือนแม่พ่อแม่ไม่ปล่อยเด้อให้เข้ามากรุงเทพครับยังเล็กอยู่ครับอายุเท่าไหร่23ครับ22อยู่เลยที่เข้ามากรุงเทพนี่เล่นแคทป่ะพี่ตอนเล่นแคทออริจินอลครับเชียงใหม่แชมป์ภาคเหนือครับแล้วก็ขึ้นมาคัดเนี่ยเขาพร้อมประมาณ 2-3 เดือนครับที่ว่าได้ข่าวว่าเราได้มีโอกาสเล่นแล้วทุกคนก็เหมือนว่าเชียงใหม่จะบูมเลยทุกคนก็ยังไงเหมือนอยากจะเล่นอยากจะเจออยากอะไรประมาณนี้ครับพี่โอ้ตอนนั้นคือมีความรู้คือเราไม่เคยเล่นลีกสูงสุดอะแต่เราเคยได้แค่แชมป์ภาคเหนือไปแล้วก็ไปคัดเพลย์ออฟประมาณผมไปคัด 2-3 ครั้งอะก็ไม่เคยได้ขึ้นชั้นสักทีนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดละก่อนที่จะมาเล่นลีกผมคิดว่ามันดีอ่ะสำหรับผมนะผมว่าผมชอบอ่ะการที่เล่นไทยแลนด์ลีกสูงสุดเนี่ยลีกสูงสุดนี่มันเป็นอะไรที่ทุกคนอ่ะอยากเล่นครับเป็นนักฟุตซอลใครก็อยากเล่นแต่พอมันเจอจริงๆก็เหนื่อยก็ผมคิดอย่างเดียวต้องสู้อ่ะพี่เมื่อมีโอกาสแล้วอ่ะต้องสู้อ่ะพี่แต่ถามว่าพี่เขาเก่งนะเก่งทุกทีมในลีกนี่ไม่มีทีมไหนอ่อนเลยอ่ะมันไม่เหมือน
เล่นแถวเชียงใหม่หรือโซนภาคเหนืออะไรที่แบบยังไม่ประมาณนี้แต่อันนี้โอ้ยเก่งๆทุกทีมอ่ะและการที่จะเก็บแต้มแต่ละแต้มนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะอาจจะมืดเลยก็ได้แต่เราก็ต้องสู้ต้องเอาเล่นที่แม่โจ้กระแสตอบรับดีครับดีมากเลยการเพราะว่าคนแถวนั้นก็ชอบดูฟุตซอลครับก็เลยมีการตอบรับที่ดีได้เจอพี่เก่งๆอ่ะแล้วเราก็พัฒนาตัวเองเราก็ศึกษาเอาเองดูใน YouTube บ้างว่าพี่เขาเล่นยังไงเราถึงจะเนี้ยผมก็เลยต้องฟีดมากกว่าเดิมอ่ะคือเราอาจจะประสบการณ์เราสู้เขาไม่ได้อ่ะเราก็ต้องฟีดมากกว่าเขาเช่นอาจจะซ้อมมากกว่าเช่นยกตัวอย่างแบบพี่เขาอาจจะซ้อมแค่2เท่าเราต้องเพิ่มเป็น4เท่าหรือ5เท่าประมาณนี้ครับผมชอบนะครับการที่เจอคนเก่งกว่านะมันเป็นเหมือนว่าเป็นประสบการณ์อ่ะถ้าเราไม่เจอคนเก่งเนี่ยเราก็ไม่เก่งสักทีครับเราก็จะอยู่ที่เดิมแต่การที่เราได้เจอคนเก่งๆเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับมุมมองครับโอ้ผมในความคิดผมนะตอนนี้ถ้าผมอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยผมคิดว่าผมพอตัวนะผมเก่งนะแต่พอผมมาเจอเราเนี่ยในโซนกรุงเทพพวกท่าเรือชลบุรีเนี่ยผมรู้เลยว่าผมแทบจะเหมือนว่าต้องเรียนรู้ใหม่อ่ะคือสิ่งที่ผมจำมามันผิดหมดอ่ะประมาณนี้ครับต้องมาสร้างตัวเองขึ้นมาหรือว่าต้องถามพี่ๆเขาหลายๆคนอ่ะประมาณนี้ครับประทับใจภูมิใจเลยอ่ะพี่นะมันเหมือนว่าเป็นแรงอะไรที่มันคือทีมเราเนี่ยมันอยู่บวยละนะลองบวยหรืออะไรท้ายๆตารางเนี่ยแต่การที่เราจะทำให้ผลงานตัวเองดีเนี่ยเหมือนว่าเป็นแรงกระตุ้นเวลาเราเจอใครทุกนัดอ่ะเจอพวกคนเก่งๆอ่ะแต่ถ้าเรายิงได้เราก็ถือว่าเราภูมิใจที่สามารถทำประตูทุกทีมได้ก็คือประสบความสำเร็จอ่ะปีแรกเราทำได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากเคล็ดลับเหรอก็ศึกษาดูพวกพี่อาร์มพวกอะไรนะครับประมาณนี้จังหวะยิงจังหวะจบสกอร์ผมศึกษาใน YouTube ในอะไรประมาณนี้ครับเกมไหนประทับใจเหรอพี่น่าจะเป็นล่านาวีครับผมทำได้3ลูกเป็นเกมที่สนุกอ่ะผมเจอไปเล่นนอกเล่นที่สนามราชนาวีครับผมโดนน้ำตลอดอ่ะแต่ผมก็ตามจบเกมแพ้ 5-4 เองครับเกมที่ไม่ประทับใจอ่ะที่เจ็บใจที่สุดเลยแมตช์ที่แพ้อุทัยในบ้านนำก่อน3ลูก4ลูกแต่กลับมาแพ้อุทัยท้ายเกมครับเรื่องสำคัญครับก็แน่นอนพี่สันครับหน้าเป้าของเราแล้วก็ประตูครับที่มีต้องช่วยเซฟตลอดเพื่อนผมนะสองคนนี้ก็ทั้งทีมครับพี่แต่ถ้าที่เน้นๆก็น่าจะเป็นประตูกับหน้าเป้าที่ช่วยดันให้ผมดันมาถึงเนี้ยครับเรียนรู้น่าจะเป็นเหลี่ยมบอลหรือการปิดทางบอลประมาณนี้ครับที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงเพราะบอลอย่างว่าบอลบ้านเรามันเป็นบอลสไตล์บอลโบราณจะเล่นบอลหน้าเป้าอย่างเดียวคือความหลากหลายมันยังน้อยแต่ทีมอื่นที่เขาเกมลูกเขาหลากหลายมากเราแทบจะปิดไม่ทันเลยประมาณนี้ตอนเล่นFA ที่ท่าเรือเขาดึงมาเนี่ยผมคุยกับทางพี่โดมก่อนว่าผมยังติดเรียนอยู่ช่วงนั้นผมยังอยู่ปี5ฝึกสอนเป็นครูพละของครับไปฝึกสอนอยู่ผมก็เลยคุยกับเขาก็ติดต่อมาแต่ผมก็ขอเขาว่าผมขอเรียนจบก่อนพี่โดมเขาก็อนุญาตครับแล้วก็วันที่แข่งกับพัทยาผมติดประถมนิเทศที่เชียงใหม่พอดีพี่โดมก็เลยอนุญาตให้ไปผมก็เลยไม่ได้แข่งแล้วพอรู้ผลว่าตกรอบผมก็เลยไม่ได้เล่นครับเต้นนะพี่การโอ้ดีใจมากเลยอ่ะที่ท่าเรือติดต่อมามันเหมือนว่าเป็นโอกาสอ่ะโอกาสที่เรามีน้อยอ่ะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับครับผมก็อยากมาเลยอ่ะคือพี่โดมติดต่อปุ๊บผมไม่คิดอะไรเลยไม่ลังเลเลยก็คือตอบตกลงเลยว่ามาอยู่แล้วครับโอ้ซ้อมกับพี่โดมเหนื่อยครับวิ่งอย่างเดียวเลยแล้วก็
ได้เรียนรู้ใหม่ๆกับพี่ๆระดับทีมชาติทั้งนั้นนะครับก็ทำให้ผมอาจจะพัฒนาตัวเองได้ตลอดฝากแฟนเชียงใหม่นะครับผมก็เป็นตัวแทนจากเชียงใหม่เนาะมาคนหนึ่งแล้วก็อาจจะปีนี้อาจจะปีหน้าอาจจะไม่ได้เล่นท่าเรือนะครับก็ขอฝากช่วยเชียร์ด้วยเพราะผมก็เป็นเด็กฟูทอคนหนึ่งก็ช่วยเชียร์หน่อยเนาะแล้วก็การที่ได้มาเล่นท่าเรือนี่ก็สุดยอดแล้วก็ขอยังไงให้แฟนการท่าเรือก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับนั่นเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในฤดูกาล2024ของเชียงใหม่ฟุตซอลคลับนะครับ2ช่วงเต็มๆก็ปีหน้าลุ้นกันหน่อยกับการเล่นในฟุตซอลระดับดิวิชั่น1นะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนและจะเลื่อนชั้นกลับมาในลีกสูงสุดได้เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารของการฟุตซอลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของฟุตซอลอดีตกับมาติดตามข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยนะครับไปเริ่มกันที่กิติพงศ์สนสุวรรณริมเส้นดาวรุ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของตัวเองหลังจากที่ยังไม่รับการขายสัญญาใหม่จากต้นสังกัดอย่างภูเก็ตยูไนเต็ดโดยผู้เล่นทีมชาติไทยรายนี้ได้กล่าวว่าขณะนี้ทีมภูเก็ตยูไนเต็ดยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องสัญญาฉบับใหม่แต่ในช่วงการแข่งขันฟุตซอลกีฬาแห่งชาติทีมงานของนครราชสีมาวีวันได้เข้ามาเจรจาเพื่อดึงตนเองไปร่วมทัพแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนอกจากนี้ยังมีทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นที่ความสนใจและเริ่มคุยกับตนเองเช่นเดียวกันกิติพงศ์สนสุวรรณได้กล่าวต่อยว่าตนเองยังคงหวังที่จะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเดิมกับภูเก็ตยูไนเต็ดแต่ทุกอย่างต้องรอความชัดเจนที่สโมสรจะมอบให้ในส่วนอนาคตยังต้องการเล่นฟุตซอลต่อไปไม่อยากออกไปเล่นฟุตบอลเหมือนคนอื่นๆที่ผ่านมาข่าวแหวกของชลบุรีบูเวฟที่เกิดปัญหาภายในล่าสุดได้มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมแยกทางกับโจเซ่มาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสเฮดโค้ชชาวสเปนในฤดูกาล2015ที่กำลังจะมาถึงโดยแหล่งข่าวเดิมได้กล่าวว่าเวลานี้ทางสโมสรได้เตรียมลดขนาดลงรวมทั้งจำกัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นซึ่งสำหรับเฮดโค้ชอย่างปูปิสที่มีค่าจ้างสูงจึงอาจจะต้องทำให้แยกทางกับกุนซือชาวสเปนรายนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวมาว่าสโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวของกุนซือชาวสเปนรายนี้โดยเตรียมเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยเพื่อดึงตัวไปร่วมทัพแทนที่ของสมจิตวรรณวงศ์ที่กำลังเตรียมทีมสุราษฎร์ธานีอยู่ในเวลานี้ทางด้านของนักเตะอย่างสุภวุฒิเถื่อนกลางและเกียรติยศแนมเขต2ผู้เล่นของชลบุรีบูเวฟหลังจากที่การแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกต้องเลื่อนการทำการแข่งขันออกไปในเดือนมีนาคมทำให้ทั้ง2รายที่รับราชการตำรวจได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกตำรวจขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐมและอาจจะต้องทำให้พลาดการเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นของสโมสรชลบุรีบูเวฟนับจากนี้โดยทางด้านของเกียรติยศแนมเขต1ใน2ผู้เล่นที่เดินทางไปฝึกตำรวจครั้งนี้ได้กล่าวว่าตนเองต้องพลาดการเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นเนื่องจากติดภารกิจดังกล่าวโดยทั้งตนเองและสุภวุฒินั้นจะเป็นต้องเข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐานของตำรวจจากการรับราชการขณะที่ชลบุรีบูเวฟเองก็เลื่อนการเก็บตัวไปเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ไม่ติดปัญหาเรื่องของการเตรียมตัวแต่หากว่าสโมสรกลับมาซ้อมเมื่อไหร่ก็สามารถเดินทางกลับมาได้ทันทีความเคลื่อนไหวของพัทยาอารีนาทีมน้องใหม่ของการแข่งขันฟุตซอลดิวิชั่น1ได้รับข่าวดีเมื่อโปรโมเตอร์การจัดการแข่งขันมวยชื่อดังอย่าง K1ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนและดูแลทีมในการจัดการแข่งขันฤดูกาลหน้าเพื่อเป็นการโปรโมทสโมสรให้เติบโตต่อไปโดยสิทธิพลอุบลรัตน์ผู้จัดการทีมได้กล่าวว่าเวลานี้ได้เข้ามารับการสนับสนุนของทีม K1 โปรโมเตอร์มวยชื่อดังที่มีการแข่งขันระดับโลกเข้ามาดูแลและยกระดับสโมสรให้ก้าวขึ้นไปเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวนอกจากนี้ยังเตรียมเจรจากับโค้ชเอ๋บัณฑิตจันทนาโสดอดีตกุนซือของกรมทางหลวงเมื่อปีก่อนและเฮดโค้ชทีมฟุตซอลจังหวัดชลบุรีชุดกีฬาแห่งชาติเข้ามาคุมทัพโดยจะยึดผู้เล่นดาวรุ่งชุดดังกล่าวเป็นหลักในการสู้ศึกดิวิชั่น1สำหรับเป้าหมายในฤดูกาลหน้าต้องการเล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น1ต่อไปให้ได้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของสโมสรและหากทำได้ดีและมีการจัดการที่ดีขึ้นก็หวังจะเลื่อนชั้นในปีถัดไปทันทีเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่6มกราคมที่ผ่านมาสโมสรฟุตซอลนครราชสีมาวีวันลีโอได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมวีวันโคราชโดยในงานมีทางด้านของบุญลือคำหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในงานเปิดตัวภายใต้ชื่อร่วมรับ1ประวัติศาสตร์ฟุตซอลโคราช2015โดยส่วนทีมงานบอร์ดบริหารประกอบไปด้วยพลโทมารุตลิ้มเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานกิตติมศักดิ์ชัชวาลวงจรเป็นประธานสโมสรและวัชรพลโตมรศักดิ์เป็นผู้จัดการทีมส่วนกุนซือเป็นทางด้านของพัทยาเปี่ยมคุ้มอดีตเฮดโค้ชทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
ดยด้านของชัชวาลวงจรประธานสโมสรได้เปิดเผยว่าเป้าหมายในการเข้ามาทำทีมมี2สิ่งคือ1การทำให้คนรู้จักว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองแห่งกีฬาและ2คือการพาทีมขึ้นไปเป็นทีมชั้นนำของประเทศให้ได้ซึ่งเป้าหมายในปีแรกคือการขึ้นไปเบียดแย่งแชมป์กับชลบุรีบลูเวฟด้วยงบประมาณที่มากถึง20ล้านบาททางด้านของวัชรพลโตมันสังได้กล่าวว่าจะขอนำประสบการณ์ในการทำทีมสวัสดิ์แคทมาปรับใช้เพื่อนำทีมฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมาวีวันลีโอไปสู่เป้าหมายการสร้างชื่อเสียงกับจังหวัดให้ได้ทางด้านของพัทยาเปี่ยมคุ้มกุญซือได้เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะทำการตัดตัวนักกีฬาที่มาร่วมฝึกซ้อมให้เหลือ18คนสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2015เป้าหมายในปีแรกตั้งเป้าจะทำทีมจบในกลุ่มบนของตารางคะแนนให้ได้สำหรับทีมฟุตซอลนครราชสีมาวีวันลีโอจะใช้ฉายาว่าซุปเปอร์แคทหรือแมวทรงพลังในการแข่งขันฟุตซอลลีก2015โดยสนามแข่งขันจะใช้อาคารชาติชายฮอลล์ภายในสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาที่เคยผ่านเวทีฟุตซอลโลกมาแล้วความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตซอลมอภาคขอนแก่นที่กำลังจะเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ล่าสุดได้เตรียมเรื่องนักเตะเข้ามาเซ็นสัญญาพร้อมกับเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่15มกราคมทันทีจากการเปิดเผยของดร.เอกอนันต์สมบัติสกุลประธานสโมสรได้กล่าวว่าทางทีมได้เตรียมที่จะเรียกนักเตะตัวหลักทั้งหมดที่เจรจากันเอาไว้เข้ามาเซ็นสัญญาสำหรับการเตรียมทีมฤดูกาลใหม่ในวันที่9มกราคมนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นออกสตาร์ทฝึกซ้อมในวันที่15มกราคมที่สนามมอภาคขอนแก่นทันทีโดยมีการวางโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงเตรียมทีมปีซีซั่นสำหรับนักเตะยังคงเป็นตัวหลักอย่างเช่นก้องล่าเหล็กก้าและสรศักดิ์คูณจังรีดยังคงอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีหลายสโมสรเข้ามาเจรจาก็ตามประธานสโมสรมอภาคขอนแก่นได้กล่าวว่าสำหรับเป้าหมายในฤดูกาลนี้ของทีมคือการกอบกลุ่มการตารางของนักเตะฟุตซอลพรีเมียร์ลีกให้ได้ในที่ปีที่ผ่านมารอดตกชั้นอย่างหวุดหวิดการท่าเรือแม่ไทยภายใต้การคุมทัพของอุดมทวีสุขเฮดโค้ชคนเก่งหลังจากที่มีนักเตะ22รายเรียบร้อยแล้วล่าสุดกุนซือใหญ่ทีมสิงห์เจ้าท่าออกมายอมรับว่าตอนนี้ไม่มีการเจรจากับนักเตะคนไหนแล้วอุดมทวีสุขที่กล่าวในช่วงเตรียมทีมปีซีซั่นว่าตอนนี้มีนักเตะที่เข้ามาใหม่หลายรายไม่ว่าจะเป็นนาทีทุกซิริอัตพลแตงร่มซึ่งเป็น2คนล่าสุดเมื่อรวมกับนักเตะที่ดึงมาหลังจากจบฟุตซอล FA ครับทำให้มีนักเตะภายในทีมมากถึง22คนและเพียงพอแล้วในการสู้ศึกไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้านอกจากนี้ตามข่าวที่มีรายงานออกมาว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของกฤษฎาวงแก้วกัปตันทีมชลบุรีบลูเวฟโดยโค้ชอุดมทวีสุขได้เปิดเผยว่ายังไม่มีการเจรจาแต่อย่างใดและทำให้ตลาดการซื้อขายผู้เล่นรอบนี้ของการท่าเรือเมืองไทยจบลงแล้วปิดท้ายด้วยข่าวคราวของราชนาวีที่แยกทางกับจักรภพฮวดศรีกุนซือคนเก่าโดยทีมงานของนาวาเอกลุนิสแสงแก้วที่เข้ามาดูแลแทนนั้นล่าสุดได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าซัพพอร์ตคนใหม่เป็นทางด้านของวสันต์ศรีประสิทธิ์หนึ่งในบุคลากรผู้คำวอร์ดฟุตซอลของกองทัพเรือเข้ามาคุมทัพและได้ฝึกซ้อมกันอยู่ในเวลานี้จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กล่าวว่าสำหรับทีมงานชุดใหม่ของทีมฟุตซอลราชนาวีนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการนำแท็กติกใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังมีการเพิ่มทางด้านของพันจ่าเอกไพฑูรย์บุญศรีอดีตสตาฟของทีมในยุคแรกของฟุตซอลเข้ามารวมดูแลกันอีกคนโดยในวันที่12มกราคมทางด้านสโมสรฟุตซอลราชนาวีจะเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรีและอุ่นเครื่องกับทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชุดกีฬามหาวิทยาลัยในเวลา 18:00 น.อีกด้วยและเป็นข่าวสารที่มาฝากกันในรอบสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูแมตช์ประทับใจครับเกมชนะนอกบ้านเกมเดียวของเชียงใหม่นะครับบุกไปยังสุพรรณบุรีครับสุดท้ายของฟุตซอลอดิกนะครับมาดูไฮไลท์เกมประทับใจของเชียงใหม่ครับนัดนี้บุกมาเยือนสุพรรณบุรีครับเกมนี้จบลงด้วยการชนะของเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นชนะเกมเดียวนอกบ้านในปีนี้ด้วยทำให้เฮดทูเฮดดีกว่าสุพรรณบุรีครับแล้วก็จบด้วยอันดับรองสุดท้ายนะครับเชียงใหม่มีดาวซันโวอย่างหมายเลข8ครับเจ้าอามขันธพลแสนสง่า5ผู้เล่นแรกครับของเชียงใหม่มีขันธพลแสนสง่านะครับขจรอัมไพถาวรกุลสัญชัยกุมารครับสุรชัยมาเยอะแล้วก็เชิดชัยพันภูมิขณะที่สุพรรณบุรีครับปีเชียทองอินนะครับสุริรักษ์เอ็มสมบูรณ์พงศธรเนียมอินครับธนันชัยเอ็มสมบูรณ์แล้วก็นำพลสมบูรณ์กิจสุพรรณกันเล่นที่นี่นะครับที่สนามเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรครับลุยขึ้นมาเดลกาดยิงครับจังหวะนี้โอ้โหชนเสาด้วยครับริมเส้นชื่อใหม่ลุยขึ้นมาบ้างครับ23นี่เป็นสุรชัยมาเยอะนะครับแล้วหลุดไปอย่างนี้ขันธพลอู้ยโดนเซฟได้ครับยังคว้าไว้ได้ทันนะครับธนันชัยเอ็มสมบูรณ์แล้วคว้างยาวมาเลยสุพรรณพยายามลุยครับแต่โดนจิ้มออกไปขจรจิ้มได้ก่อนนะครับเชียงใหม่เซตเกมขึ้นมาครับขันธพล
ลุยขึ้นมาผ่านมา3ด่านแล้วเปิดกลับเข้ามาได้โอกาสชาร์จโอ้โหสุรชัยครับชาร์จจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปน่าเสียดายครับสุพรรณพยายามเซตเกมครับจ่ายขวางสนามไปพลิกหนีมาได้เอาเลยครับหาเหลี่ยมอยู่ล็อกเข้าขวายิงจังหวะนี้ฉลับเกือบไปเหมือนกันครับบุกกันนี่ผัดกันลุกผัดกันรับแล้วยิงจังหวะนี้1 0เลยครับเป็นขจรเลยครับชาร์จเข้าไปคนยิงนี่เป็นสุรชัยมาเยอะครับยิงยัดเข้ามาแล้วขจรครับแปรเปลี่ยนทางเข้าไปนะครับดูครับขจรลุยขึ้นมาเองครับออกบอลไปทางขวาสุรชัยคึงมานะครับแล้วก็ยิงอัดมาเลยครับขจรตั้งขาแปรเปลี่ยนทาง 1-0 ครับนำเร็วตั้งแต่นาทีที่6โอ้แล้วโดนเพรสซิ่งครับต้องหนีมาก่อนครับ20เป็นเศรษฐกิจหอมจันทร์นะครับแล้วโดนแย่งครับดูครับสุรชัยดึงกลับมาขันกระพลโดนจิ้มด้านหลังผู้สินเป่าฟาวครับสัญชัยนะครับเล่นฟรีคิกขันกระพลแม่ยิงไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้เปิดยาวขึ้นไปครับสุทธิลักษณ์แม่โดนแย่งมาได้ครับแล้วขจรแตะหนีมาขันกระพลยิงติดเซฟครับโอ้ติดเซฟธนันชัยเอ็มสมบูรณ์สุทธิลักษณ์ลงมาแก้ไขสถานการณ์ได้จิ้มหนีมาจะสวนเลยครับสุพันโยกโดนจิ้มขจรบังครับเหลี่ยมดีกว่าแล้วยังจ่ายต่อมาได้สุรชัยจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับพื้นสนามค่อนข้างจะลื่นนะครับขจรยังลุยต่อครับแตะเข้ามาแล้วจิ้มจังหวะนี้ไม่ได้ซัดอีกทีโอ้ธนันชัยยังมาเซฟได้ขันกระพลแตะหนีมาให้มาตรงกลางยิงครับโอ้โหหลักไม่ดีได้ฟรีคิกครับแต่อ้าวพลาดครับกิติพงษ์พงษ์ธรรมสินนะครับแม่เดี๋ยวสุธิรักษ์ก็ยิงไม่ดีครับติดเซฟเชิดชัยพันภูมิขันกระพลให้มาทางซ้ายครับโยกมาจังหวะนี้สุรชัยนะครับออกมาที่สัญชัยสัญชัยดึงหนีจ่ายมาตรงกลางครับยังออกบอลได้ดีเชียงใหม่โยกมาครับแล้วยิงอัดเลยครับมุมมันแคบไปแล้วปิยาทองอินครับให้มาปาดจังหวะนี้โดนเซฟปิยายิงโอ้โหซ้ำไม่ได้ครับ2จังหวะครับติดเซฟเชิดชัยครับโอ้ทำได้ดีครับเชิดชัยจังหวะนี้ลูกระหังนี่ท้วมไปหน่อยแต่ว่าทำฟอร์มกับการเซฟได้ดีครับดึงหนีมาจังหวะนี้เราจิ้มเลยครับโอ้โหได้ลุ้นครับวรกิจสัตตวงศ์นะครับทำชิ่งโดนตัดมาได้เดินเร็วครับขันกระพลทำชิ่งออกมาขจรขจรกระชากปลายจ่ายแล้วยิงจังหวะนี้ติดเซฟครับนิดเดียวยังไปต่อครับสุพรรณสวนเปิดเข้าไปไม่มีตัวมาช้าครับคนเปิดเป็นเศรษฐกิจหอมจันนะครับจังหวะนี้ยิงครับแล้วฉลับยังเซฟได้อีกครับเชิดชัยในตัวใหญ่นะครับยิงยากครับขจรพยายามจะไปครับโดนจิ้มยังเซตกันอยู่ครับสุพรรณโดนนำ 1-0 นะครับตอนนี้ต้องเร่งหาจังหวะตีเสมอให้ได้ก่อนครับออกบอลมานะครับเสร็จกันใหม่ครับเล่นกันสั้นๆที่พิเชษเพชรประแดงครับสามสิบหกนี่เป็นนำพลสมบูรณ์กิจนะครับสุดที่รักมันตัวเปลี่ยนน้อยไปหน่อยครับสุพรรณปิยาทองอินครับจ่ายัดเข้ามาทำชิงเอาไม่ดีครับคืนกลับไปที่ธนันชัยเอมสมบูรณ์จ่ายมาทางซ้ายนะครับสุพรรณก็พยายามเซตเกมครับเกมนี้เหมือนเกมหนีบวยด้วยนะครับทั้งสองทีมก็เป็นน้องใหม่ในปีนี้สุพรรณเคยเล่นฟุตซอลลีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จหายไปประมาณ 3-4 ปีนะครับออกประมาณซ้ายโอ้โหจ่ายแรงไปหน่อยครับกิติพลธงธรรมสินนี่ไปไม่ทันก็พยายามที่จะเซตทีมในจังหวัดของตัวเองให้มีความแข็งขึ้นมานะครับสุทธิลักษณ์ยิงติดเซฟครับติดบล็อกอีกหนึ่งทีมที่มาใหม่แล้วทำงานได้พอใช้ได้ก็คืออุทัยธานีนะครับดีที่สุดใน3ทีมนี้ครับอุทัยเชียงใหม่แล้วก็สุพรรณบุรีผู้สินเป่าฟาครับขจรไปอัดจังหวะนี้ล็อบใบเหลืองเลยครับฟรีคิกนะครับเปิดเข้ามาสุทธิลักษณ์จิ้มเลยครับติดขจร
ยังโต้กลับมาได้ขจรแตะหนีมาครับบังแล้วเขี่ยคืนอ้าวเปิดไม่ดียังเป็นบอลของสุพรรณบุรีครับแต่ว่าเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวนี่น้อยไปหน่อยนะครับตรงพงศธรเนียมอินก็ทำบอลออกไปครึ่งแรก 1-0 ครับครึ่งหลังก็เซตกันใหม่สุพรรณได้เขี่ยก่อนบ้างครับ 1-0 นะครับเชียงใหม่ยังนำสุธิราครับเล่นกับนำพลปิยาผู้เล่นนี่เปลี่ยนวนกันน้อยนะครับสำหรับสุพรรณบุรีครับมีเยอะแต่ใช้งานไม่ค่อยได้ครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับออกบอลไปคืนไปที่ธนันชัยเลยครับธนันชัยเปิดโดนจิ้มออกมาได้ครับขันกพลปล่อยบอลให้ลึกไปถึงเชิดชัยนะครับเล่นกันสั้นสัญชัยกุมารเปิดขึ้นไปติดเอาเลยครับโดนสุพรรณสวนแตะแล้วยิงแฉลบโอ้โหเกือบเปลี่ยนทางเหมือนกันได้เตะมุมครับเปิดเข้ามาโดนบล็อกไว้ได้จะสวนแล้วครับจังหวะนี้ไม่ทันครับขันกพลเอาเลยครับเกมยังสูสีนะครับลูกเดียวของเชียงใหม่ก็ยังไม่แน่นอนครับเปิดขึ้นมาสุธิรักษ์สุธิรักษ์โยกเอาโดนตัดแม่แต่ว่ายังมีเพื่อนมาช่วยครับกระดกขึ้นมาเอาเลยครับมีเหลี่ยมแตะหนีแล้วเปิดเข้ามาไม่มีตัวชาร์จโอ้โหไปรออยู่ในป่าประตูเลยครับพงศธรเนียมอินชาร์จไม่ทันครับจังหวะนี้ลองยิงไกลบ้างครับหาวิธีเจาะเชียงใหม่ลงไปตั้งรับนะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำก็ปล่อยให้สุพรรณได้มีโอกาสเล่นมากขึ้นนะครับสุธิรักษ์เอ็มสมบูรณ์ครับคืนกลับมาทำชิ่งแล้วบอลมาถึงนำพลครับนำพลออกมาทางซ้ายสุธิรักษ์แตะหนีมาแม่ไม่ทันครับเอาแล้วหลุดมาจังหวะนี้แปะโอ้โหโดนเซฟครับยังบล็อกไว้ได้แล้วคว้างยาทันทีจับบอลไม่ดีครับขันกพลตัดได้กระชากขึ้นไปโดนจิ้มออกข้างไปก่อนเกมสูสีเลยครับสนุกตอนนี้ชาร์จโอ้โหเกือบไปครับแต่โดนไม่เต็มเท้านะครับโดนผิดเหลี่ยมไปหน่อยแล้วสวนเลยครับขันกพลหลุดขึ้นมายิงจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบโอ้สัญชัยรอยที่เสาสองเสียได้เลยครับจะสวนครับนำพลก็โยกมาจังหวะนี้หลุดเข้าไปยิงติดบล็อกดึงหนีมาครับขจรออกบอลมาทางขวาขันกพลโยกมาตรงกลางไม่ได้ครับมาแล้วฟาวครับจังหวะนี้เซตกันใหม่พยายามจะลุยต่อครับสุพรรณบุรีตามหลังลูกเดียวยังมีลุ้นนะครับเกมกลายเป็นตื้อไปเลยครับสุพรรณแล้วโดนเพลสครับขจรมาจิ้มให้ฟาวย้อนหลังนะผู้ตัดสินเอาเลยครับโดนล้วงมาได้ตัดมาอีกแล้วครับเชียงใหม่ลากหนีมายิงจังหวะนี้เซฟแล้วอู้ต้องปัด2จังหวะครับวันนี้ธนันชัยก็เซฟหลายครั้งนะครับทำให้สุพรรณยังไม่เสียประตูเพิ่มสุดที่รักครับออกบอลไปเอ้าไม่ดีครับขันกพลจ่ายมาติดสุธิรักษ์กระดกครับพยายามจะให้แล้วพลาดนะครับโดนตัดมาได้เชียงใหม่ยังเซตบอลของตัวเองขจรโดนบี้ครับตัดมาได้เหมือนกันสุพรรณจ่ายจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนไม่มารอครับนำพลเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มาที่จุดนัดพบลุยต่อครับจ่ายมาแล้วเปิดอู้ยิงครับแม่แตะจังหวะนึงแล้วยิงติดบล็อกอ้าวสวนกันมาทีมีเวลาครับมีมุมเลือกยิงแม่เบาเกินไปโอ้สุพรรณก็มีโอกาสเหมือนกันครับในการตีเสมอแล้วเชียงใหม่เองก็พลาดเร็วนะครับเสียบอลง่ายเกินไปสุพรรณได้โอกาสยิงอีกครั้งครับสุธิรักษ์จังหวะนี้โดนแย่งมาได้ครับสุรชัยอู้เข้าเบียดกับนี่มีชนครับปิยาทองอินเกมหนักเหมือนกันครับเอาเลยครับลุยขึ้นมาบ้างแตะหนีเข้ามายิงอัด
ข้ามือเชิดชัยนะครับแล้วเชิดชัยคว้างยาวทันทีจังหวะนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับมากันอีกครั้งหนึ่งจ่ายไปครับแม่ลึกเกินไปยิงทีนี้ครับก็ติดบล็อกโอกาสในครึ่งหลังนี่สุพรรณก็เยอะกว่านะครับเชียงใหม่เองต้องอาศัยจังหวะฉับฉวยนี่ไม่ผ่านครับเกมกลายเป็นสุพรรณที่ได้ครองบอลมากกว่านะครับแล้วก็มีลุ้นประตูตีเสมอหลายครั้งแล้วด้วยพงศกรแก้วพันนาแม่จ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับปล่อยบอลออกหลังเลยครับเชียงใหม่ยังได้อยู่นะครับ24นี่เป็นพงศกรเนียมอินหน้าใหม่เยอะครับทั้ง2ทีมปีแรกของฟุตซอลลีกก็ยังทุลักทุเลทั้งคู่นะครับยิงอัดเข้ามาติดบล็อกเทิร์ดวิทเกตแก้วเลยครับยังนำอยู่ 1-0 ครับลูกเดียวสุพรรณก็ไม่ขอเยอะครับตีเสมอก่อนแตะหลบมาได้แม่มีด่าน2มาซ้อนจ่ายขึ้นมาครับยังลุยต่อหาเหลี่ยมอยู่ครับเปิดมาที่ฝั่งขวานะครับสุรชัยมาเยอะไคกพลไคกพลดึงหนีมาครับลุยขึ้นไปแตะหลบได้แม่แต่ว่าไม่มีเหลี่ยมจะยิงครับต้องคืนมาตั้งกันใหม่ใหม่เซตกันอีกทีนึงครับปล่อยให้สุพรรณต้องเฟซซิ่งเพื่อที่จะหาช่องเจาะบ้างครับเปิดยาวจังหวะนี้เกี่ยวได้ครับสุรชัยสุรชัยทำยังไงครับบังแล้วคืนวิ่งมายิงจังหวะนี้โอ้ฉลับครับก็ไม่ฉลับนะครับผู้ตัดสินให้เป็นเตะมุมมาตามสูตรเลยครับ22นี่เป็นอัตพลศรีประเสริฐนะครับอูแล้วโดนชนจังหวะนี้ให้เป็นเตะมุมครับไหลมาได้โอกาสวิ่งมายิงแม่ไม่ดีครับลูกยิงของกิติพลพงธรรมสินคว้างยาวทันทีครับแล้วโดนเตะอัดลงไปนะครับยิงอีกทีหนึ่งก็ติดบล็อกครับเปิดยางขึ้นมายังดีครับออกมาสกัดไม่ได้จังหวะนี้เพิดภูมินะครับเกมของเชียงใหม่ยังไม่กระเตื้องขึ้นครับสุพรรณตัดได้ตลอดนำพลจ่ายขึ้นไปจังหวะนี้เอาเลยครับมีเวลาเพื่อนยังไม่เติมเลยครับโอ้โหได้บอลริมเส้นในเพื่อนตรงกลางไม่มีครับมองหาตัวจ่ายแล้วไม่ได้นำพลจ่ายติดครับโดนสวนแต่เอามาจังหวะนี้ไม่ให้ย้อนหลังครับดูความผิดพลาดครับเยอะเลยทีเดียวเอาแล้วมีใบเหลืองนะครับใบเหลืองให้กับผู้เล่นเชียงใหม่นะครับหมายเลข16เป็นฟรีคิกนะครับธนวัฒน์บรรจบยิงอัดเข้ามาเซฟได้ครับเชิดชัยเปิดยัดมาอีกทีครับสุพรรณบุกหนักเลยตอนนี้เบียดเข้ามาตวัดแล้วมีดาวกัดยิงมายังมีตัวบอลครับเชิดชายยังปิดมุมได้ดีลูกนี้สวยครับสุพรรณแต่ว่ายังไม่เป็นประตูลุยต่อครับออกบอลมาทางซ้ายโยกเข้ามาตรงกลางยิงไปไม่ได้ครับก็เล่นเซตกันใหม่แต่จังหวะนี้โอ้โหยิงยังโดนเซฟวันนี้เชิดชายเซฟเยอะมากๆครับผู้สาวตัวของเชียงใหม่อะไรครับพลาดอีกแล้วสุพรรณโยกหลอกมาครับจังหวะนี้ขจรไปเองโดนจิ้มไม่ได้ครับสุดที่ล้างนี่กระตุ้นเพื่อนครับให้เติมขึ้นไปประตูเดียวก็เสมอครับเอามาเอาเลยครับ power play ยิงจังหวะนี้เอาเป็นโกลไลน์นะครับ15นี่เป็นวีรชัดเมฆดีครับขึ้นมายิงมาสักครู่
ตานะครับต้องดูว่าลูกสูตรของสุพรรณจะเป็นยังไงครับตอนนี้เล่นโกลไลครับวิรชัดเปิดมาเอาเลยครับคืนวิรชัดอีกครั้งเช็คกันใหม่ครับแล้วยิงไม่ดีครับจังหวะนี้โดนตัดได้แล้วดูครับขจรหาเหลี่ยมเปิดยาวขึ้นมาออกข้างจะยิงสวนเร็วไม่ได้ครับยังเล่นต่อครับเล่นโกลไลต่อสำหรับสุพรรณบุรีนะครับพยายามลุยขึ้นมาจังหวะนี้ยังตันไปหมดครับสุธิรักษ์ทำรับบอลมาจากนำพลนะครับสุธิรักษ์ก็จ่ายยัดแล้วยิงจากกว่านี้ครับติดบล็อกออกข้างเลยครับแล้วดูครับเล่นแบบนี้ฆ่าเวลาไปเยอะเลยครับจ่ายยัดมาหาเหลี่ยมจะยิงครับโดนบี้แล้วอ้าวแล้วพลาดครับอู้แต่ยังได้อยู่ได้ยิงด้วยครับขจรยังมาเซฟมาบล็อกได้ทันครับจีมออกมาเอาเลยครับตอนนี้ฉกบอลมาได้ขจรหลุดเดี่ยวแล้วยิงครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหบุกอยู่นานสุพรรณบุรีไม่ได้โดนสวนเลยครับขจรฉกมาได้ครับจากกลางสนามต้องชมคกพลด้วยนะครับจิ้มมาให้แล้วขจรแตะหนีมาครับเหลี่ยมมุมนี่เปิดหมดนะครับก็ยิงเข้าไปง่ายๆ 2-0 ครับโอ้โหนาที36นะครับยังมีเวลาอีกประมาณ4นาทีครับแล้วพลาดแล้วโดนยิงไกลจังหวะนี้โอ้ไม่ได้ครับเฉียวสาวนิดเดียวยัง 2-0 ครับสุพรรณต้องเร่งครับหาประตูคืนให้ได้ก่อนโดนโฉกอีกแล้วครับตอนนี้สปีดมาขันกระพลถึงก่อนแล้วยิงโดนบล็อกครับยังมีตัวบล็อกได้ทันจ่ายขึ้นมาครับพิงแล้วตวัดกลับขันกระพลถึงบอลแม่มีตัวมาซ้อนครับจ่ายขึ้นมาครับแม่ยังไม่ได้ตูตีไข่แตกครับจะยิงซ้ำอีกทีโดนบล็อกเลยครับขจรมาบล็อกได้เตะมุมครับสุพรรณลองยิงไกลครับไม่ตรงกรอบอีกโอ้โหเอาเลยครับโดนโฉกอีกแล้วขจรตัดมาได้ครับนำพลพลาดนะครับแล้วก็ดวลแล้วครับจังหวะนี้จ่ายมาขจรยิงง่ายๆครับ3ประตูต่อ0เรียบร้อยเลยครับปิดเกมเลยครับแบบนี้น้ำพลสมบูรณ์กิจนะครับไปพลาดจากการสนามครับแล้วขจรนี่เลี้ยงจี้เข้ามาง่ายๆเลยครับให้มาที่ขจรพลก็ยิงโล่งๆหมดสิทธิ์เลยครับสุพรรณบุรีตามหลังห่างเหลือเกินครับนาที38นะครับโดนลูกที่3น้ำพลจ่ายพลาดอีกแล้วครับเกือบไปครับนี่ครับพลาดอีกแล้วครับสุพรรณขันกระพลเลี้ยงเข้าเวลาเลยครับตอนนี้แตะหนีไปมีเพื่อนมาเติมครับจ่ายมาตรงกลางยังวนได้อยู่นะครับกิติพลคอมบอลแล้วครับตอนนี้สุพรรณบุรีก็ต้องไล่ครับก็น่าจะยอมแล้วเหมือนกันครับเหลือเวลาไม่เยอะจ่ายมาอู้เกือบได้ชาร์จนะครับจังหวะนี้อนพลศรีประเสริฐเมื่อสักครู่ต้องหาเหลี่ยมครับดูครับโอ้จังหวะสเตปฟุตบอลยังไม่เหมือนฟุตซอลเท่าไหร่ครับผู้เล่นของสุพรรณบุรีเช่นใหม่นี่ยังดูเนียนตามากกว่าครับเปิดยางขึ้นไปไม่ถึงครับพลครับแล้วโดนตัดมาได้น้ำพลเลี้ยงเปลี่ยนฝั่งครับใกล้หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ไม่เร่งครับยิงได้ก็ยิงนะสุพรรณบุรีปีนี้สุพรรณชนะเกมเดียวนะครับอ้าวแล้วเปิดขึ้นไปไม่ดีครับโดนฉกโอ้โหเกือบไปครับชนะอุทัยนะครับในบ้านของตัวเองเกมตันๆแบบนี้ก็สุพรรณก็ซ้อมเลยครับแต่ที่เชียงใหม่เองก็น่าจะรักษาสกอร์ไว้ได้นี่ครับโดนฉกอีกแล้วโอ้ยังดีครับเกี่ยวไม่ติดลุยขึ้นมาใหม่ครับสุพรรณจ่ายออกมาทางขวานะครับสุธิรักษ์แม่แต่ว่าเล่นกันหลายจังหวะเหลือเกินครับนี่ครับสุริยะเกี่ยวแล้วยิงโดนบล็อกครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นทางด้านของเชียงใหม่ครับบุมาชนะสุพรรณบุรี3ประตูต่อ0ครับและนั่นเป็นแมตช์ประทับใจนะครับของสโมสรเชียงใหม่ฟุตซอลคลับครับกับซีซั่นรีวิวในสัปดาห์นี้นะครับนั่นเป็นทั้งหมดของฟุตซอลอีกในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจากกันไปก็มีข่าวดีสำหรับน้องๆที่สนใจกีฬาฟุตซอลครับขณะนี้รองเท้าเบเกอร์ร่วมกับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับได้จัดเปิดอบรมและก็สอนเทคนิคการเล่นฟุตซอลขั้นเทพครับ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/breakerfutsal ครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมปี2558อีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะย้ำให้กับแฟนฟุตซอลไทยได้ติดตามกันนะครับกับแฟนเพจของฟุตซอลแอดดิกครับพิมพ์ฟุตซอลแอดดิกในช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อรับรู้ข่าวสารพร้อมกับคลิปวิดีโอแล้วก็ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่ครับวันนี้ผมกิซซ้ำยงและทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ